งพาร์ทซีรีส์นี้นะครับอยู่กับผมบาสกฤตพงศ์ธพคุณครับที่จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเลโกแลนด์เมืองโจโฮบารูประเทศมาเลเซียครับการเดินทางของผมในครั้งนี้นะครับผมเลือกเดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ครับซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติมาเลเซียนะครับและถือว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ครับเขานะครับมีเที่ยวบินนะครับ300เที่ยวบินต่อวันครับแล้วก็บินไปยัง50จุดหมายปลายทางทั่วโลกเลยครับผมอยากจะไปมิสซูรีเอาท์เลทนะฮะก็ไม่ยากครับลงมาที่ชั้น1นะฮะของสนามบินนะครับแล้วก็เดินออกมาที่ตัวบัสสเตชันครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับก็มารอที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีรถให้ไปฟรีๆครับก็จะมีตารางเวลาให้สำหรับชัตเตอร์บัสฟรีนะครับไปที่เอาท์เลทเลยครับซึ่งเวลาของพวกเรานะครับก็อีกประมาณ10นาทีก็คือเราจะไปกันตอน10โมงนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่นี่ใหม่อีกครั้งนึงครับบัสมา10นาทีครับไม่นานนะฮะกำลังสบายๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่านะครับว่ามีของขายอะไรบ้างนะเขาบอกว่าของแบรนด์เนมเยอะพอสมควรเลยทีเดียวฮะและนี่ก็คือข้างในของ Mitsui Outlet นะครับเป็น Outlet นะครับที่อยู่ใกล้กับสนามบินมากๆครับที่นี่นะครับมีร้านค้ามากกว่า120ร้านค้าครับและตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้าของ Main Entrance นะครับร้านค้ารอบๆนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าที่ถือว่าเป็นแบรนด์เนมมากๆใครที่ชอบแบรนด์เนมก็สามารถมาเดินได้หรือว่าใครนะจะชอบแบรนด์อย่างพวกแบบว่ารองเท้ากีฬา Nike Asics นะครับที่นี่ก็มีให้เลือกได้เหมือนกันครับข้างในนะฮะจะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะตามมาเลยร้านเยอะมากแล้วก็ถือว่ามีอะไรหลายอย่างให้เลือกซื้อฮะหนึ่งในไฮไลท์นะครับของที่นี่นะครับ Mitsui Outlet นะครับก็คือนี่เลย Japan Avenue นะครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งที่ขายของจากญี่ปุ่นฮะมีทั้งขนมนะครับพวกเครื่องสำอางพวกครีมทาผิวต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับเขายังใส่ใจนะฮะสำหรับคนที่นี่ด้วยนะฮะเขาก็จะมีเขียนเน้นบอกเลยว่าไม่มีเนื้อหมูไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยครับข้างในจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ข้างในเช็คอินเซ็นเตอร์ครับซึ่งที่นี่ดีนะฮะเหมือนกับเป็นการเอาใจนักช็อปครับใครที่มานะฮะในระหว่างรอทรานสิตไฟลท์แบบนี้นะครับและอยากจะช้อปปิ้งกลัวว่าจะกลับไปเช็คอินไม่ทันสามารถมาจัดการนะครับการเช็คอินหรือว่าพวกเกี่ยวกับกระเป๋าหรืออะไรต่างๆที่นี่ได้ครับก็จะเห็นนะฮะว่ามีหลายสายการบินเลยนะครับนี่อย่างมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับก็ให้ใส่ชื่อให้ใส่เที่ยวบินของเราครับพอเราเช็คอินเสร็จสับแล้วนะครับถ้าเรามีกระเป๋านะครับเราก็ไป drop bag ได้เลยครับไม่ต้องต่อคิวตั้งแต่ต้นนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีที่สำคัญรถบัสนะฮะหรือว่า shuttle bus ฟรีนะครับจากที่นี่เนี่ยไปสนามบินทั้ง2แห่งนะครับทั้ง KLIA 1แล้วก็ KLIA 2นะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรถบัสออกทุก20นาทีครับ
และนี่นะครับก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับสำหรับการเช่ารถขับนะครับหรือว่าจะเช่าแท็กซี่นะครับรวมไปถึงพวกรถบัสต่างๆครับก็ไม่จำเป็นนะก็ต้องกลับไปที่สนามบินอย่างเดียวหรือว่าจะไปเที่ยวที่อื่นต่อแต่มาแวะที่นี่ก่อนก็ทำได้เหมือนกันนะฮะใครนะครับที่มาที่นี่นะครับแล้วก็กลัวว่าจะช้อปปิ้งแล้วก็กลัวจะต้องหิวนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะเขามีทั้งฟู้ดคอร์ทนะครับซึ่งข้างในนะฮะอาหารราคาไม่แพงครับราคาเนี่ยอยู่นะฮะก็ไม่เกิน10ริงกิตนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือไม่ถึง100บาทนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ครับมีอาหารให้เลือกหลากหลายนะครับหรือว่านี่ทางด้านซ้ายอาหารไทยก็มีนะฮะพาราไทยนะครับเป็นภัตตาคารอาหารไทยนั่นเองแล้วก็มีร้านอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึงมีคอฟฟี่บีนนะครับร้านกาแฟด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันฮะสำหรับใครที่อยากมาที่นี่นะครับก็อย่างที่เรามากันครับก็คือชัตเตอร์บัสฟรีนะครับจากสนามบินนะฮะใช้เวลา10นาทีเท่านั้นครับที่นี่นะครับเปิด10โมงเช้านะครับแล้วก็ปิด4ทุ่มนะฮะแล้วก็ราคาของที่นี่ก็จะสตาร์ทเริ่มนะฮะด้วยส่วนลดนะครับ 20% จากราคาปกติไปถึง 70-80 ก็มีเหมือนกันครับส่วนใครอยากจะช้อปเยอะๆนะฮะที่นี่เนี่ยเขาก็มีช่วงเทศกาลลดราคาเหมือนกันนะฮะตามวันหยุดนะฮะของประเทศของเขานะครับก็ลองศึกษาดูฮะแล้วก็ลองแวะมาดูไม่แน่นะครับอาจจะได้ของราคาถูกๆกลับไปก็ได้ครับ